สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเบลอีกแล้วนะคะที่ช่องแม่สะพ้ายอีสานแชนแนลบายแม่เบลนะคะวันนี้เบลไม่ได้พามาเข้าครัวเนาะวันนี้ก็จะพามากินเลยน้องอันนี้หิวข้าวมากแล้วเราก็จะมากินกันเลยนะคะวันนี้มีไก่ใต้น้ำแล้วก็ข้าวเหนียวของน้องอันนี้ก็จะเป็นข้าวอบถั่วนะคะของอีสานเขากินแบบนี้เนาะเอาละเรามากินเลยน้องอดินชิมน้องอดินไม่สวัสดีครับเลยนะกินข้าวกินกินข้าวเหนียวด้วยไหมไหนจุกข้าวเหนียวสิดูจุกข้าวเหนียวเมื่อนี้กับบริมาเป็นซุปนะคะ สองคลิปที่แล้วบริแจงหนานะคะขออาภัยด้วยมันมีแจงหนาสวยเพิ่งสองคลิปที่แล้วบ่ไหวรับจะคล้องบ่ได้คือผีนี่ล่ะมื้อนี้ก็ได้ต้องจัดติ่มแน่นิดนึงแต่งหนาเนาะไก่งามพวกคนคนงามพวกแต่งนะคะเนาะจ้ะอืมอ่ะขอเหนียวก่อนเนาะมาชิมยังไม่ชิมก่อนเอาน้องจะกินข้าวเหนียวใช่ไหมโอเคโอ้เก่งจังเลยลูกข้าวเหนียวเป็นเอาอีกเอาอีกโอเคเอาอีกเก่งจังอันนี้ไม่กินแล้วใช่ไหมนี่จะกินแต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวมากินอันนี้ด้วยเอาตักนี่น้ำมันจะตักเลยน้ำมันตักน้ำตักเมื่อวานมูโทรมาหาว่ากันนั่งวงกินเหล้าอยู่เดี๋ยวก็เล็กคิดหอดสมัยเก่าไปคว้างนั่งกินเหล้าอยู่เฮ็ดไก่ใต้น้ำใต้น้ำกินกินกับหมูหลายๆคนโอ้แสบคักอ่ะกินข้าวมานี่ยู่ไก่ได้ผัวแล้วมายู่ไก่ก็เลยเฮ็ดกินผู้เดียวบัดนี้กินหอดหมูเด้เนาะอย่าเล่นแบบนี้หกมาแล้วลูกกับกว้างกวนมาหายความละเมอเลยมันเนี่ยเอาที่หน้าลูกอันนี้น้องก็ดีไม่ให้ความละเมอเลยสวัสดีครับเด้อพวกกินอย่างเลยในจุ๊บๆได้จุ๊บๆโอ้น่ารักในยี่หวานยี่หวานยี่หวานนี้ยี่หวานมาม่าสวยไหมมาม่าสวยไหมโอ้สวยจังเลยโอ้เก่งหย่อนเจ้าของวันนี้ลูกก็ตกใจนะคะแม่แตงหนาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงอีกมันแม่กูบ้างมันก็บอกคือคนเก่าคนกูเสมอที่เคยเห็นลูกผู้เดียวมันคือตลักตุเล่เถอะมันนี่ก็แลดูสวยนะหยอกจะของเอาน้องเป็นอะไรอ่ะเอากินข้าวตอนนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับมาม่าหน่อยนะลูกนะอันที่หยิบช้อนยังไม่ลูกอันไหนเอาอันไหนเอาไม่ดีไม่ดีไม่สดไม่ดีเอาน้องจะเอาข้าวเหนียวโอเคเอามามาให้ข้าวเหนียวแล้วใช่ไหมน้ำมันมาจิ้มชิมสิอะไรไหมขออนุญาตใช้มือนะคะอร่อยไก่ใต้น้ำอร่อย
ขออนุญาตแทะกระดูกนะคะแทะเนื้อไก่เดี๋ยวว่าหน้าบังเดียนนะปลานุ่มเลือดกินเครื่องเขาเหนียวกินเครื่องเขาสีร้านกินสองอย่างไปเลยวันนี้ก็ไม่ได้พามาครอบครัวเนาะตอนนี้ก็กินอย่างเดียวนี่ถึงคิวแม่บ้างกินข้าวมาเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันคนอีสานเนาะคืออาหารอีสานนี่แหละแซ่บที่สุดแล้วกินปลาแดกช่วงนี้กับช่วงโควิดเนาะเอาตัวบ้านเอาไว้ได้อยู่ที่ร้านก็ยังมีคนเสียชีวิตอยู่นะคะยังมีคนป่วยอยู่ใครที่ออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่แมสนะคะพกเกลือล้างมือไปด้วยปลอดภัยไว้ก่อนถ้าไม่มีโควิดเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวในประเทศอิหร่านเขามีอะไรบ้างไปกินอาหารแปลกๆของนี่แหละซุปหัวแกะยังไม่เคยกินไม่กล้ากินแต่ก็จะไปลองกินว่ามันอร่อยไหมรอให้โควิดหายก่อนก็จะออกได้ออกไปเที่ยวเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเนาะเรามาทักทายกันแค่นี้เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย